อนนี้อยู่สนามบินเฮลซิงกิที่ฟินแลนด์เราจะมาหยุดที่เนี่ยประมาณ10ชั่วโมงเพราะเดี๋ยวเราจะเดินไปในเมืองไปหาร้านกาแฟแล้วก็ไปเจอเพื่อนแล้วก็ไปเยี่ยมชมในเมืองสักแป๊บนึงก่อนที่จะนั่งเครื่องไปลอนดอนต่อตอนทุ่มครึ่งตอนนี้เราก็ฝากกระเป๋าเรียบร้อยแล้วที่อะไรวะที่เขารับฝากกระเป๋าอ่ะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาเอาที่นี่เขาไม่บังคับใส่หน้ากากแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจถ้าเราจะถอดหน้ากากเดินไปเดินมาปกติอะถ้าเราไปไหนแล้วเรามีเพื่อนอยู่ที่ประเทศนั้นเราก็จะนัดเจอกันเพื่อแบบแคชอัพอะคุยกันเรื่องสัพเพเหระเรื่องท่องเที่ยวทั่วไปคราวนี้เราอะมาเจอโทนี่เป็นเพื่อนเก่าเราชาวฟินแลนด์ก็เหมือนเดิมคุยกันเรื่องท่องเที่ยวแล้วก็คุยกันเรื่องภาษาฟินแลนด์อะไรอย่างเงี้ยขำๆ We say hello by saying moi and bye bye moi moi it's funny moi and moi moi okayภาษาเขาก็น่ารักดีนะง่ายด้วยฮัลโหลก็มอยบายบายก็มอยมอยไม่ต้องคิดเยอะมอยมอยมอยก็รู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะเป็นคนชอบความเงียบคือประเทศเนี้ยตอบโจทย์มากเมืองมันเงียบมากคือจริงเราชอบประเทศแบบสแกนดิเนเวียนอยู่แล้วนึกออกปะคือฟินแลนด์อ่ะก็คือมันมีความเป็นยุโรปมีความเป็นสแกนดิเนเวียอยู่อะไรอย่างนี้ตอนนี้กำลังจะเดินไปร้านกาแฟมาถึงตอนเช้าตอนนี้ร้านกำลังเปิดเพราะว่าปกติร้านที่นี่จะเปิดสายตอนนี้ประมาณ9โมงแล้วก็เดี๋ยวไปหากาแฟกันร้านนวดไทยที่นี่ก็จะแบบดูลึกลับนิดนึงมาเดินในเมืองแล้วมันน่ารักดีนะถนนหนทางมันแบบสะอาดสะอ้านก็วันนี้อากาศดีด้วยไงแดดออกอากาศไม่ร้อนแล้วก็มีความสุขดีอันนี้ที่นี่เพื่อนแนะนำมาบอกว่าเป็นตลาดขายอาหารแล้วก็มีร้านอยู่ร้านหนึ่งแนะนำให้มากินชื่อว่าอะไรวะซุปคิทเช่นหรือซุปเรสทอรองอะไรก็ไม่รู้คือร้านซุปที่เราไปวันนี้เพื่อนเราแนะนำมามันเป็นเขาบอกว่าเป็นแบบซุปคิทเช่นหรือซุปเรสทอรองอะไรก็ไม่รู้เดินไปก็เห็นมีคำว่าซุปอยู่ร้านเดียวอ่ะคือป้ายมันเขียนว่าซุปไงแล้วก็ดูในเมนูก็มีแต่ซุปมี3ซุปมีซุปผักซุปเนื้อแล้วก็ซุปปลาแซลมอนก็เลยสรุปเองเองว่าเนี่ยแหละร้านนี้แหละที่เพื่อนแนะนำเพื่อนบอกให้มาสั่งซุปแซลมอนเพราะว่ามันดังมาก
แล้วเราก็เห็นทุกคนในร้านกินซุปแซลมอนกันหมดเหมือนกันเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นแบบดิวออยล์อะไรสักอย่างแล้วซุปแซลมอนคือเนื้อแซลมอนน่ะเยอะมากเป็นก้อนๆเลยซุปอร่อยคือมันครีมแต่ว่ามันไม่ข้นแล้วก็มันไม่เลี่ยนโอ้แซลมอนน่ากินมากแล้วเราเดินมาเจอร้านหนึ่งคือมันก็น่าสนใจคือมันเป็นเนื้อวางอยู่บนขนมปังเราก็เลยเข้าไปดูรู้ป่ะมันคือเนื้อกวางมูสกวางเรนเดียร์แล้วก็เนื้อหมีโปะไว้บนขนมปัง Which one should I try? Maybe I try the smoke one ตัดสินใจอยู่นานในที่สุดเราก็สั่ง smoke reindeer เอามาลองชิมดูอันนี้มันคือเนื้อกวางเรนเดียร์แต่ว่ามัน smoke แล้วอันนี้กวางมูสกับเรนเดียร์ซานตาคลอสต้องโกรธฉันแน่ๆเลยอ่ะลองกินอันนี้ก่อนแล้วกันเหมือนแฮมเลยอ่ะเค็มๆแล้วก็อันนี้เป็นกวางมูสทำใจไม่ค่อยได้เลยอ่ะเจ๊เอาจริงนะก็ไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่อ่ะรู้สึกแบบมันกลืนไม่ลงแน่ๆเลยอ่ะเพราะว่าคือภาพเห็นเป็นน้องกวางไงแล้วแบบเราก็ไม่อยากจะกินกวางเหมือนเป็นแบบสัตว์น้อยน่ารักอะไรเงี้ยรสชาติเนื้อมันนุ่มมากเลยอ่ะรสชาติเหมือนตับเลยอ่ะโอเคครับจะไม่กินละกินไม่ลงสงสารน้องกวางแล้วเราก็มาซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ป่ะดีใจมากเพราะว่าเราอ่ะเจอน้ำตาลกับซินนามอนถ้าเราอ่ะจะไปทำซินนามอนบันแบบสแกนดิเนเวียนอีกอย่างหนึ่งที่เราเจอก็คือชีสหวานของนอร์เวย์เราตามหามานานแล้วอันเนี้ยอร่อยมากดีใจจังเจอสิ่งนี้ตามหามานานแล้วอ่ะแซลมอนที่นี่มันถูกเหมือนปลาทูบ้านเราเนี่ยแหละหาง่ายแล้วก็ทุกร้านมีหมดทุกร้านจะมีแซลมอนหมดแล้วก็คิดว่าการทำแซลมอนไม่อร่อยที่เนี่ยคือแย่มากเลยนะแค่ร้านธรรมดายังอร่อยเลยอ่ะมาถึงสนามบินมาเจอเซอร์ไพรส์อย่างสุดท้ายในดิวตี้ฟรีมีกระป๋องและกวางกระป๋องแปลกดีเนาะที่นี่เขากินหมีกินกวางกันด้วยแล้วก็ใส่กระป๋องด้วยอ่ะเหมือนปลากระป๋องบ้านเราเนี้ยเรนเดียร์มีทเนื้อเรนเดียร์แค่995เองอ่ะ29ยูโร95อันนี้14.95ก็สรุปไม่ได้ซื้อนะหมีกระป๋องกวางกระป๋องเนี่ยใจมันไม่กล้าจริงๆถึงแม้ว่าราคามันจะไม่แพงก็ตามแต่ไว้คราวหน้าทำใจได้อาจจะกลับไปซื้อใหม่ตอนเนี้ยเตรียมตัวกับลอนดอนและอย่าลืม Subscribe นะทุกคนตอนนี้ไปก่อนละมอย
เอ๊ะกี่มอยวะมอยมอยมอยSo hard to tell, but we're together, that's all.